ดูเรื่องอะไรนี้เฮ้ยกระจกเดี๋ยวครับตอนนี้มันยังไม่มีอะไรครับชีวิตก่อนฟ้าสว่างหนทางอาชีพมืดมนภูมิปัญญา